ไม่คุ้มกรมทางหลวงล้มแผงขยายสัญญาดอนเมืองโทเวและลดค่าผ่านทาง22ธันวาคม67คนไทยเตรียมจ่าย130บาทหลังจากบริษัททางยกระดับดอนเมืองจำกัดมหาชนซึ่งเป็นผู้รับสัมปทานโครงการทางยกระดับอุตราพิมุขหรือดอนเมืองโทเวประกาศแจ้งการปรับขึ้นค่าผ่านทางในอัตราใหม่ตามสัญญาตั้งแต่วันที่22ธันวาคม2567เป็นต้นไปโดยช่วงดินแดงดอนเมืองระยะทาง15.4กิโลเมตรจากปัจจุบันเก็บ80บาท จะปรับขึ้นเป็น90บาทและจากดอนเมืองอนุสรสถานระยะทาง5.6กิโลเมตรจาก35บาทขึ้นเป็น40บาทกรณีวิ่งตลอดสายเคยจ่าย115บาทจะเพิ่มเป็น130บาทเรื่องนี้นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมานาคมออกมาเบรกทันทีพร้อมให้นโยบายกรมทางหลวงในฐานะหน่วยงานคู่สัญญาไปหาแนวทางเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนพร้อมแนวคิดเจรจาขยายสัญญาออกไปเพื่อแลกกับการลดค่าผ่านทาง ที่เป็นหนวางเดียวที่รัฐไม่ต้องใช้เงินชดเชยให้เอกชนแถมยังบอกอีกว่าได้ยกหูโทรหานายสมบัติพานิชีวะประธานบริษัททางยกระดับดอนเมืองเป็นการส่วนตัวแล้วทางเอกชนพร้อมเจราจาตแต่รัฐต้องชดเชยหลังจากนั้นได้มีกระแสวิจารณ์เป็นวงกว้างทําให้สํานักเฝ้าระวังและประเมินสภาวะการทุจริตสํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปชได้ทําหนังสือถึงอธิบดีกรมทางหลวงขอรับทราบข้อเท็จจริง กรณีการแก้ไขสัญญาสัมปทานดอนเมืองโทเวด้านนายสราวุฒิทรงศิวิไลอธิบดีกรมทางหลวงระบุว่าหลังได้รับนยโยบายจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้ตั้งคณะทํางานขึ้นมาศึกษาทันทีมีการนําตัวเลขที่เกี่ยวข้องมาประเมินในทุกมิติทั้งกรณีไม่ขึ้นค่าผ่านทางกรณีลดค่าผ่านทางลงและการชดเชยโดยการขยายอายุสัญญาออกโดยสรุปว่าไม่ควรลดค่าผ่านทางและกับการขยายสัญญาออกไปเพราะไม่คุ้มค่าในทุกกรณี โดยได้รายงานไปที่กระทรวงคมนาคมแล้วพร้อมกับส่งรายงานดังกล่าวต่อบชอบไปด้วยยืนยันยังไม่มีการเจรจากับเอกชนแต่อย่างใดและหลังเที่ยงคืนวันที่21ธันวาคม67นี้ดอนเมืองโทเวจะปรับขึ้นค่าผ่านทางตามสัญญาและจะมีการปรับค่าผ่านทางอีกครั้งในปี72ก่อนที่จะหมดสัญญาปี77เป็นที่รู้กันดีว่าที่คนไทยต้องจ่ายค่าผ่านทางดอนเมืองโทเวแพงขนาดนี้ก็เป็นเพราะการกระทําของรัฐบาลช่วงปี2549 ที่ไม่ยอมให้เอกชนขึ้นราคาตามสัญญามีการทําผิดสัญญากรณีไปสร้างทางแข่งขันปิดสนามบินดอนเมืองย้ายเที่ยวบินไปรวมที่สนามบินสุวรรณภูมิจนถูกเอกชนฟ้องเรียกค่าเสียหายและต้องมีการขยายสัญญาเพื่อชดเชยเป็นอีกคดีข้างโง่ที่ยังส่งผลกระทบมาถึงปัจจุบันซึ่งประชาชนคนไทยไม่อยากให้โง่ซ้ำอีกแล้ว